สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับนะฮะพอดียังไม่ได้เดินทางนะฮะก็ทำคลิปก่อนนะฮะวันนี้วันที่27เวลา 8:53 นะฮะเดี๋ยว 10:00 นะฮะก็กิจกรรมก็จะเริ่มนะครับแกงล็อกเก็ตบุกแล้วนะครับมาดูเควสจากการหมุนเสากันก่อนนะครับเควสจากการหมุนเสานะฮะน่าเก็บหลายตัวนะครับถ้ามันบอกว่าดีฟิตนะครับทีมโกล็อกเก็ตนะครับก็คือให้ตีลูกสมุนนะฮะแก๊งล็อกเก็ตก็จะสุ่มจับนะฮะจะได้อีคานนะครับซูแบทคอฟฟินปูชิน่าแล้วก็คอกกังนะฮะ IV 100ของอีคานก็คือ397นะฮะซูแบท285คอฟฟิน520ปูชิน่า290แล้วก็คล็อกกัง408ตัวที่น่าเก็บนะครับมีซูแบทกับคล็อกกังนะครับเอาไป PVP ได้นะครับซูแบทกับคล็อกกังนะครับถ้ามันบอกว่าให้เอาชนะแก๊งล็อกเก็ต2ครั้งก็จะได้จับวูเปอร์นะร่างเพาเดียนะฮะแม็ก CP หรือ IV 100อยู่ที่275นะครับสกากี้IV 100อยู่ที่580 588 2ตัวนี้ PP ดีนะฮะบูซิสนะครับตัวนี้ด้วย PP ดีมากนะครับแม็ก CP อยู่ที่1024นะฮะ IV 100นะฮะมารินี่ตัวนี้ก็ PP เก่งนะฮะแม็ก CP อยู่ที่416นะฮะส่วน Nimble นะครับ IV 100ที่5253นะฮะตัวนี้เก็บสะสมแล้วกันนะครับต่อไปนะครับถ้าให้ตีแก๊งล็อกเก็ต3ครั้งคุณจะได้จับนะฮะควอฟีดกับเซเบอร์อายนะ2ตัวนี้เอาไป PVP ได้อยู่นะครับแม็ก CP ของควอฟีดอยู่ที่915นะฮะส่วนเซเบอร์อายอยู่ที่632นะครับถ้าเขาบอกว่าให้จับโปเกมอนชาโดว์นะฮะก็จะได้ชิ้นส่วนเรดาร์สีขาวเพื่อเอาไปประกอบร่างให้เป็นเรดาร์สีขาวเพื่อเอาไปตีคลิปอาโลเซียร่านะครับเพียวรีไฟหรือว่าชำระล้างโปเกมอนชาโดคุณก็จะมีโอกาสได้ฟาสต์ทีเอ็มกับชาร์จทีเอ็มเอาไว้เปลี่ยนท่านะฮะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะฮะจะเปลี่ยนท่าชาโดโปเกมอนได้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีซีซั่นเอ็กซ์คลูซีฟสเปเชียลรีเซิร์ชมาเพิ่มแล้วนะครับอันพวกนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะฮะก็จะมีเพิ่มเนี่ยจับโปเกมอน15ตัวอะไรก็ว่าไปตัวนี้ยังไม่มานะครับแล้วก็จะมีตั๋วนะตั๋วกิจกรรมขายนะ5เหรียญ5เหรียญบ้านเราก็น่าจะ99บาทนะครับก็ดูแล้วน่าจะคุ้มค่าอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันจะมีทั้งหมด4สเต็ปนะครับ99บาทได้อะไรบ้างนะฮะคุ้มค่าไหมวะเนี่ยแต่ผมชอบอยากได้ท่านะครับ99บาทใช่ไหมใช่99บาทคือซื้อท่านั่นเองนะครับสเต็ปแรกคือหมุนเสา10เสานะฮะหมุนเสานะ10เสาจะได้โปเกบอล25ลูกนะครับเอาชนะแก๊งล็อกเก็ต5ครั้งจะได้จับบูซิสนะครับโยนบอลโค้ง20ครั้งจะได้เกรดบอลนะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้สตาร์ดัส 1,000 เครื่องพักไข่1ลูกแล้วก็ XP 1 1,000 นะครับสเต็ปที่2ก็คือจับโปเกมอน20ตัวนะฮะจะได้ไฮเปอร์โพชั่น5อันลบโปเกมอน25ตัวจะได้จับสกากี้เอาชนะแก๊งล็อกเก็ต5ครั้งจะได้รีซีฟรีไวท์นะฮะ5อันรีวอร์ดใหญ่จะได้สตาร์ดัส 2,000สปาร์ลดเงิน XP นะครับ 2,000 สปาร์ลดเงินนี่3ลูกเลยนะสปาร์ลดเงินก็ความสามารถของมันคือจะช่วยให้จับง่ายขึ้นแล้วก็จะเพิ่มแคนดี้เวลาจับได้ด้วยนะครับสเต็ปที่3นะฮะโยนบอลโค้ง30ครั้งจะได้จับได้แม็กรีไวท์นะครับชนะแก๊งล็อกเก็ต10ครั้งจะได้จับวีซิงนะครับจับโปเกมอนชาโดว์5ตัวจะได้แม็กโพชั่นนะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้สตาร์ทัส 3,000 น้ำหอมแล้วก็ XP
นะครับสเต็ปที่4นะฮะลบโปเกมอน30ตัวจะได้ฟาสต์ TM 3อันนะฮะเอาชนะแก๊งล็อกเก็ตนะฮะ10ทีมจะได้เนี่ยอูลาบี้นะครับตัวนี้ PP ดีนะร่าง2เขานะครับเพียวรีไฟล์โปเกมอน10ตัวจะได้ชาร์จ TM 3อันโอ้โหนะฮะอันนี้เปลืองดัดรีวอร์ดใหญ่จะได้สตาร์ลัส 4,000 โปเกบอลและได้ท่าโพสโปเกบอลโทรนะผมชอบมากเลย XP 4,000 เนี่ยผมโอ้โหต้องซื้อแล้วล่ะผมชอบท่านี้ กวนตรีนดีครับนะฮะแล้วก็จะมีอะไรอ๋อไม่มีอะไรละนะครับก็จะมีจับโปเกมอนตัวใหม่ตัวนี้นะจะมาทำคงทำเควสไม่มีนะต้องฟักไข่เอามั้งนะฮะฟักไข่12โลไข่12โลก็มาจากการตีคลิปอาโรเซียร่าแหละนะครับแล้ววันนี้มีตีโฮโอด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเย็นๆผมก็ต้องเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้ใช้นี่โฮโอ